มีของเล่นบางอย่างค่ะเขาชื่อว่าบูโดเซอร์มันคือรถไถนั่นเองเอาล่ะลองดูสิโอ้ดีเลยรถไถที่ใช้งานได้5ทีค่ะไถพื้นที่16คูณ16คูณ16บล็อกเน็ตเวิร์กคอลเลกเตอร์รีโมทค่ะใส่เข้าไปแล้วดูดเข้าไปใส่กล่องเก็บของของเราเลยแล้วกันมันอลังการใช่ไหมใช่ค่ะลองดูนะโอ้โหนี่คือวิธีขุดแร่อย่างง่ายๆค่ะบูลโดเซอร์ช่วยคุณได้แลกกับเฟรมเรทที่ดรอปอย่างแบบสุดๆเลยโอ้โหแร่มหาศาลแต่มันต้องคอมโบหลายอย่างนะเนี่ยทั้งการเก็บของทั้งอะไรด้วยค่ะไม่อย่างนั้นน่ะก็ลำบากชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยไถ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 ให้หมดเลยเล็งบิ้วโอ้โหนี่แหละเพชรโอ้ยการขุดแร่มันต้องขุดกันอย่างงี้ค่ะสุดยอดจริงๆดูรูปตี้235ซ่อมได้ไหมเฮ้ยซ่อมได้เอาล่ะพิกแอคมันไร้สาระตรงนี้สิของจริงคุณผู้ชมคะสมมุติว่าเราอยากได้บริกเราต้องทำยังไงเอาเคลย์ไปเผานะหรือเราไม่ทำกันอย่างนั้นค่ะขอแค่เรามีพิกแอคตัวนี้นี่คือเคลใช่ไหมขุดเลยค่ะช้าๆไม่เป็นไรปุ๊บ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 เอ๊ะหายไปแล้วอะไรเอ่ยขึ้นจากน้ำก่อนเนี่ยนี่เลยค่ะได้มาเป็นบริกเลยขอบคุณเอนชานสเมลติงค่ะเขาโอเคเป็นบริกนี่มันดีจริงๆรู้สึกบางอย่างว่ามีปัญหาโอ้จริงด้วยค่ะศูนย์สล็อตกองเก็บของเราเต็มแล้วค่ะไม่มีพื้นที่ว่างแล้วต้องมีกองเก็บของเพิ่มเติมแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะปรับปรุงบ้านเนี่ยเรามีอย่างอื่นที่ต้องทำเนาะนี่คือต้นไม้สเปกเตอร์ค่ะที่เราได้มาในพาร์ทก่อนเอามาปลูกแบบออโต้แล้วเราได้นี่ค่ะเอ็กโทพลาสซึมเอามาเลยแล้วก็มีกุญแจสเปกเตอร์ใช่ไหมคะที่เราเข้าถึงแบบบ้านโดเรมอนได้ที่ไหนก็ได้ในโลกอะไม่ว่าจะมิติใดก็มาได้นี่ไงคะพื้นที่เป็นอย่างนี้เล็กมากมายเขาบอกว่าเราเอ้ยกดออกเลยไม่ได้จะออกเขาบอกว่าเราสามารถขยายขนาดห้องได้ค่ะนี่ไงล่ะเอ็กโทพลาสซึมกดลงไปอื้อหือทีเดียวรู้เรื่องค่ะนี่ไงล่ะฮะโอ้โหขึ้นมาได้ความสูงเท่ากับความสูงของโลกค่ะดีงามมากๆเลยตอนแรกว่าจะมาสร้างบ้านในนี้แหละแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันจะพอเหรอพื้นที่แค่นี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าเอาแค่เวพอยต์มาวางในนี้แล้วกันสเปกเตอร์ค่ะถ้ามีเวพอยต์ก็สามารถที่จะเข้าออกได้หมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมค่ะเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามนี่เข้าแบบประตูมิติไปเลยใช่ไหมแล้วก็วาร์ปกลับมาบ้านคืนได้เออแค่นี้ก็พอแล้วนอกจากรถไถที่เรามีใช่ไหมคะมันมีอีกหลายอย่างนะที่สามารถทำได้ค่ะสามารถคราฟได้เราได้เลือกมาแล้วสิ่งที่น่าสนใจอ่ะนี่เลยแต่ละอย่างน่าสนใจมากๆเอาล่ะเริ่มต้นอย่างแรก Defense Bunker ค่ะโอ้โหใหญ่มากอยู่ก่อนโอ้โหแค่วางก็โอ้แค่วางก็กระตุกเลยค่ะเฟรมเรทดรอปทันทีบอกได้คำเดียวค่ะว่าอย่าพรีวิวมันเลยสร้างไปเถอะบิวค่ะอู้นี่แหละค่ะแต่มันก็ต้องเช็คนิดหนึ่งใช่ไหมว่าจะชนบ้านหรือเปล่าได้มาแล้วค่ะดีเฟนซ์บังเกอร์แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยออฟซิเดียนมีโคมไฟมีออฟซิเดียนเอเอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยขอบนอกตรงนี้ก็มีทางเข้าออกค่ะด้านหลังก็มีทางเข้าออกแล้วมันดีเฟนต์ได้ยังไงถ้ามีประตูเข้าออกทุกทิศขนาดนี้เอาล่ะก็เป็นฐานทัพที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะเข้ามานี่เป็นคมไฟเนาะโอ้มีทอสอยู่ในนี้ค่ะสามารถที่จะขึ้นไปชั้นบนไ
ก็สว่างมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาได้อ่ะสุดท้ายก็เป็นชั้นดาดฟ้านั่นเองยันต่อมาค่ะ Product Farm อยู่ๆเถอะโอ้กระจกเลือกสีกระจกได้ค่ะโอ้พรีวิวแล้วเฟรมเรทตกทันทีโอ้ดีที่เรายังไม่สร้างมันทะลุบ้านเราไปเลยค่ะใหญ่มากอลังการมากทันทีพร้อมทุกอย่างพร้อมก็บิ้วเลยสิคะรออะไรตอนบิ้วอ่ะไม่หน่วงค่ะเฮ้ยโอ้วางผิดโอ้โหบ้านมันรื้อได้ไหมอ่ะคิดว่าเราวางตรงนี้ป่าเราต้องขยับไปตรงนู้นเนี่ยไปแล้วโอ้บ้านที่อุตสาห์สร้างเฮ้ยไม่เป็นไรถือว่าเข้าออกฟาร์มง่ายค่ะสวยมากแปลงปลูกพืชค่ะตรงนี้น้อยๆก็เป็นแปลงปลูกเห็ดดีงามค่ะไม่น่าเลยคือวางไม้กาบผิดอ่ะนี่มันต้องตรงเนี้ยไม่ได้เรื่องเดิมบอกค่ะดันวางตรงเดิมไปเลยมันน่าจะมีวิธีแก้อยู่มั้งแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่ซีเรียสห้ามพรีวิวนะคะพรีวิวทุไร FPS ตกทุกทีแต่เราก็แอบไปพรีวิวมาแล้วแหละเอาล่ะบิวค่ะปึ๊บน่าจะเหลือช่องหนึ่งช่องใช่เลยค่ะตรงนี้แล้วก็เข้าไปในนี้ค่ะเขาบอกว่ามันคือฟาร์มต้นไม้ใช่เราสามารถที่จะเอาพวกต้นไม้มาปลูกในนี้ได้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะตัดสุดยอดเลยการสร้างบ้านที่ไม่ต้องสร้างเองตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นป้อมปราการที่ปลอดภัยมันจะปลอดภัยได้ไงถ้ามอนสเตอร์สามารถเกิดได้ในนี้เลยโอ้โหแหมคือในตัวอาคารค่ะปลอดภัยนะแต่ข้างนอกอ่ะไม่แม้แต่สักนิดเดียวค่ะสวัสดีจ้าโหคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมคะมันบอกว่าบ่อปลาค่ะเราก็คิดว่าเอ้ยบ่อตกปลาแบบเล็กๆอะไรอย่างงี้ไม่เลยกินพื้นที่กว้างมากเฮ้ยกำลังส่งกำลังสงสัยว่าทำไมคีปเปอร์คำรามอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บิวค่ะวีบกวาดพื้นที่ใหม่แล้วทำบ่อใหม่โหโหเออก็ดีมีน้ำไม่ใช้ใกล้บ้านเนี่ยมันใกล้ตรงไหนแล้วเนี่ยนับไป1 2 3ตรงนี้ใช่ไหมคะวางค่ะบิวฟาร์มไก่อัตโนมัติมันอัตโนมัติยังไงนะหรือมีไก่อยู่ข้างบนค่ะแล้วนี่ก็คือกล่องเก็บของอุ๊ยนี่ยังไงล่ะขอให้ไก่เรามา4ตัวค่ะก็คือเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ได้นั่นเองขอท่อนหน่อยขอท่อนหน่อยเอาท่อนมาหน่อยค่ะเติมเข้าเครื่องปาท็อตก่อนแล้วนี่ก็คือง่ายๆค่ะเพียงแค่เรามีแบบแปลนที่ไปซื้อมาก็คือไปคราฟมานั่นเองก็สามารถมาสร้างได้แล้วอ่ะมีหลายแบบแปลนมากๆค่ะแต่มิวคิดว่าเราเอาแค่นี้แหละเพราะว่าอยากได้แค่นี้นี่ค่ะแบบแปลนโอ้โหมีหลายอย่างจะทำประตูดีเอ็นก็ได้หรือว่าอะไรเหมือนอควาเรียมก็ได้ค่ะหรือว่าจะร้านต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบหอคอยก็ได้เหมือนกันบ้านชาวบ้านก็มีค่ะก็สามารถเลือกได้เลยโอ้โหเราก็เลือกแต่ส่วนสำคัญสำคัญก่อนเนาะต่อไปก็ต้องเชื่อมต่อกล่องอินเวนทอรี่กับระบบเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะโอเคทั่วเลยเราจะวางใต้ดินเอ๊ะพ่อไม่ได้เดินมาถึงนี่หรอฮะเฮ้ยเดินมาถึงนะจำได้อยู่ว่าฝังไว้แถวนี้มันนี่ไงอ
เวฟเอ้ยประมาณนี้เลยค่ะกำลังพอดีเลยมาโผล่แล้วในรั้วเลยเนาะเรามาวางอะไรกันนิดหนึ่งดีกว่าค่ะเรียกว่าการปิดเพื่อความสบายใจบล็อกตรงนี้หายไปในหนึ่งบล็อกนี่โอเคนี่คือเช็คคอค่ะเราก็วางมาเลยตามด้วยท่อค่ะแล้วก็วางลงมาเฮ้ยอย่าชนกันสิเอาล่ะเราก็มาลงใต้ดินค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังตัวมาสเตอร์ของเราเลยตัวควบคุมค่ะโอเคสายเดินแล้วเชื่อมต่อกันแล้วค่ะไหนลองไปดูตรงนี้สิตัวมาสเตอร์ของมันเน็ตเวิร์กมาสเตอร์ค่ะโอ้โหตอนแรกมีอยู่แค่ระดับพันตอนนี้มีระดับหมื่นค่ะสล็อตว่าง 46,000 ไม่มีทางเต็มง่ายบอกเลยเอาล่ะทีนี้ของที่มันไม่เข้ากล่องเราก็ใส่ให้เข้ากล่องได้แล้วค่ะอุ๊ยเฮ้ยโอ้อะไรกันนั่นกำลังก่อสร้างอยู่โอ้โหโอ้เฮ้ยโยนบล็อกได้ด้วยอ่ะนี่มันเดอะฮักชัดๆโอ้เดินช้ามากใจเอ็นค่ะยักเลยดูนะเลือดเท่าไหร่199 1ดอก2ว่าเลยตัวใหญ่เดินช้าค่ะโหแต่ยังเมื่อกี้ยังหันมาตกใจเลยนะคือแบบเอ๊ะมันคืออะไรกันเนี่ยกำลังแบบตกแต่งบ้านชิวๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้มิวก็ตกแต่งบ้านแล้วมันดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเนาะอุตส่าห์ตอนแรกว่าอยากจะไปอาศัยในแบบประตูมิติกระเป๋าโดเรมอนใช่ไหมมิติที่ว่าสเปกเตอร์ค่ะแต่ไปมาไม่เอาดีกว่าเพราะมันแบบดูทึบไปใช่ไหมแล้วเราแค่แบบวางที่เทเลพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถเทเลพอร์ตเข้าออกได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ